น้องๆมาพบกับพี่อีฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟจะมา จะพาน้องๆ นะคะไปทำสลามยักษ์ทรงเครื่อง wow. เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามันทรงเครื่องยังไงสลามยักษ์ทรงเครื่องก็คือการนำสลามเก่าๆนะคะที่พังที่ไม่เป็นสลามเนื้อไม่ดีและยังเก็บไว้อยู่นะคะมารวมกันและมาโมดิฟายใหม่เป็นสลามยักษ์ทรงเครื่องแบบรีไซเคิลนั่นเองในส่วนประกอบของสลามทรงเครื่องของพี่อิฟในวันนี้นะคะก็คือเป็นสลามที่เคยเล่นแล้วนะคะเนื้อมันเริ่มเสียแล้วเนี่ยเริ่มเป็นแข็งๆแล้วนะคะซื้อมากระปุกละ10บาทถ้าใครเคยดูคลิปพี่อิฟนะคะจะจำได้เลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสลามที่อิฟทำนะคะสลามสีม่วงนี่จริงๆเป็นสลามกาแล็กซี่นะคะ yeah. แต่ว่าพี่อิฟนะคะโมดิฟายมันเป็นสลามเอเลียนนะคะไม่รู้จะเรียกว่าสลามหรือน้ำลายเอเลียนดีนะนี่ก็คือสมาชิกสลามที่พี่อิฟทำเสียเล่นไว้นานแล้วนะคะแล้วก็บางอย่างนะคะซื้อมาแล้วก็มันเริ่มเนื้อมันเริ่มไม่เป็นสลามแล้วพร้อมเริ่มแข็งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะว่ามีสลามอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะก็เป็นสลามยักษ์ลาวาจากคลิปทำสลามยักษ์จากกาว20ขวดนะคะมันก็เหลือเยอะนะคะเพราะว่ามันทำเยอะมากเหลือทั้งหมด2กระปุกนะคะคือกระปุกนี้กับกระปุกนี้นะคะอันดับต่อมาคือสลามยักษ์นะคะยักษ์หรือเปล่าไม่รู้นะเหลือแค่นี้แล้วนี่นะคะเป็นสลามตอนนี้มันแข็งมากเลยมันจับหน้าแข็งมากเห็นไหมพี่จะเอาลอกมาให้ดูนะคะสลามจากคลิปทำสลามสายไหมนะคะนี่เห็นปะข้างหน้ามันแข็งมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะรวมนะคะโมดิฟายใหม่นะคะให้เป็นสลามทรงเครื่องนี่แล้วพี่ก็ลอกจากกระมังเมื่อกี้ออกมานะคะนี่เป็นฝาชีเลยแข็งมากๆแข็งโป๊กๆเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเอาทิ้งไปนะคะเจ้าตัวนี้ก็พี่อิฟนะคะจะเริ่มผสมกาวจากด้านนี้ก่อนเลยนะจริงๆกระมังเหมือนจะไม่พอนะแต่เราใส่เท่าที่ใส่ได้นะคะอีจะใส่สลามสีชมพูอันนี้นะคะลงไปก่อนเนื้อมันก็ยังดีอยู่นะเห็นไหมจะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่สลามกระปุกเล็กๆนะคะที่ทำไว้นะคะสีม่วงลงไปใส่สลาม10บาทลงไปอุ้ยน้ำกระเด็นเลยอ่ะน้ำอะไรอ่ะ มันเหมือนคาราเมลเลยอันเนี้ยสีมันจะเสียแล้วอะนี่ใส่ลงไปทั้งหมดเลยดูเนื้อนะคะแข็งนี่ไม่ยืดแล้วใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอ้ยใช้แรงมากๆหนักนี่ก็คือสลามทั้งหมดที่พี่อีฟรวบรวมมาได้นะคะเดี๋ยวนี่ก็คือเป็นสลามยักษ์แล้วนะสลามยักษ์ทรงเครื่องเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะเตรียมน้ำสลามของเรานะคะน้ำยาสลามของพี่อีฟก็สูตรเดิมเลยคือบอแลกผสมกับน้ำเปล่านะคะ2ช้อนครึ่งนะคะพี่อีฟจะค่อยๆใส่น้ำยาบอแลกลงไปนะไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวมันจะแข็งถ้าแข็งแล้วมันจะแก้ยากเฮ้ยสีสวยอะว้าวสีน่ากลัวเนาะเขียวๆดำๆยังไงดูสิมันเหมือนอะไรสักอย่างน่าเกลียดน่ากลัวไงจะใส่น้ำยาสลามลงไปอีกนะคะเพราะมันยังเละอยู่ใส่ไปเยอะตอนนี้นะคะพี่อิฟก็คลุกเคล้านะคะผสมนะคะเจ้าสลามทั้งหมดที่เทรวมกันนะคะก็ออกมาเป็นสีส้มคล้ายกับสีส้มคาราเมลเลยเห็นไหมคะเป็นเหมือนคาราเมลเลยอันนี้ตอนนี้สีสวยแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าพี่อิฟจะใส่น้ำยาสลามลงไปอีกนิดนึงนะคะให้มันเหนียวไปอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเนี่ยพี่อิฟก็ได้เจ้าตัวสลามคาราเมลแล้วกันตอนนี้เป็นสลามคาราเมลแล้วเพราะสีมันเหมือนคาราเมลมากๆเลยเนื้อดีมากเลยเห็นไหมคะน้องเดี๋ยวเรามาเทลงบนโต๊ะพร้อมกันเลยเห็นไหมเนื้อก็ไม่ค่อยติดอะไรเห็นไหมคะนี่จะเทเลยนะคะว้าวอู้สใช้พลังทั้งหมดที่มีสีสวยมากเลยอ่ะว้าเยอะมากๆมันจะหล่นลงไปแล้วเฮ้ยมันจะไหลเลยนี่นะคะพี่ก็เทลงไปเกือบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเทให้หมดก่อนมันเยอะมากดูในกะละมังสิ
อันนี้นะคะก็เป็นสลามยักษ์ของพี่อีฟนะคะแต่ว่าพี่อีฟตวัดเข้ามาให้เปิดตรงกลางนะคะเพราะว่ามันจะไหลออกข้างๆค่ะเรามาดูดิมันยืดได้ขนาดไหนนะคะนี่วู้ว ธรรมดาซะที่ไหนล่ะนี่ยักษ์สมชื่ออันนี้เป็นสลามที่เราปรุงจากสลามเก่าๆสลามรีไซเคิลที่เราไม่ใช้แล้วนะคะพี่ขอเรียกมันว่าสลามคาราเมลแล้วกันเพราะว่าสีเหมือนคาราเมลมากๆเลยค่ะเนื้อดีใช้ได้เลยนะโอ้ยมันจะไหลข้างหน้าอีกแล้วพี่จะรวมมาไว้ข้างหน้าทั้งหมดนะลงกลางทั้งหมดเพราะว่ามันจะไหลตอนนี้ก็เริ่มเปิดเสื้อพี่ไปบ้างแล้วนะคะการทำสลามยักษ์เป็นการทำสลามที่เหนื่อยมากคิดดูว่ากาวกี่โลเรามายืดกันเลยว้าวว้าวว้าวจังเลยเหนื่อยอ่ะมือฉันมันโดนดูดลงไปในสลามแล้วมันโดนดูดลงไปในสลามแล้วมันเยอะมากๆโอ้ไอ้มันดูดนี่ก็คือสลามยักษ์นะคะสูตรทรงเครื่องนะคะแล้วพี่อีฟขอตั้งว่าเป็นสูตรคาราเมลทรงเครื่องแล้วกันเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็สีสวยเหมือนคาราเมลมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่อีฟจะหมดแรงแล้วน้องๆใกล้จะหมดลมหายใจวันนี้นะคะพี่ก็ขอจบการทำสลามยักษ์สูตรคาราเมลนี่แบบมันสวยมากแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่อิฟลาขอตัวลาไปก่อนนะหมดแรงแล้วก็จะหมดลมหายใจถ้ายังรีวิวต่อไปบ๊ายบายมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะว่าเหมือนคาราเมลแค่ไหนมาดูเจ้าเนื้อคาราเมลกันดีกว่าว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ้ยย่าอุ้ยย่าอุ้ยใจเรามาโกยคาราเมลกันอู้อู้คาราเมลมากๆอุ้ยเฮ้ยนี่คาราเมลมากๆเลยมาสอนน้องๆนะคะเล่นแอปเปลี่ยนหน้า